วัสดีพี่น้องครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Bible Time นะครับเรากำลังเทสระบบนะครับให้ออกมาดีที่สุดนะครับก็รอคุณธนูอยู่นะครับพี่น้องถ้าคุณธนูได้ฟังอยู่นะครับรอคุณธนูมาเซตระบบนะครับให้มันลงตัวมากกว่านี้นะครับแต่อย่างน้อยทั้งภาพและเสียงก็ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าวันนี้ต้องขอบคุณสำหรับเพื่อนที่เป็นสธ.นะครับที่เทศบาลอำเภอเมืองตรังนะครับก็ได้นำต้นไม้มามอบให้ประมาณ5ต้นด้วยกันนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าพี่น้องท่านใดมาเยี่ยมผมพี่น้องครับถ้าเป็นไปได้ติดต้นไม้มานิดหนึ่งผมอยากมีต้นไม้เยอะๆพี่น้องครับที่จะปลูกนะครับข้างๆบ้านริมคลองนะครับเพื่อให้ความร่มรื่นนะฮะก็ขอบคุณพระเจ้าเอาละพี่น้องครับวันนี้เราเริ่มต้นในการท่องสารบัญพระคัมภีร์เอาละทุกครั้งเราท่องด้วยกันนะผมจะนำท่องพี่น้องทุกครั้งนะครับมีโอกาสได้จัดรายการเพื่อช่วยให้พี่น้องสามารถที่ท่องสารบัญพีได้นะครับเราท่องพร้อมกันนะครับ1 2 3ปฐมกาลอพยพเลวีนิติกันดารวิถีเฉลยธรรมบัญญัติโยชูวาผู้นิฉัยนางรูธ1สมูเอล2สมูเอล1พงศ์กษัตริย์2พงศ์กษัตริย์1พงศาวดาร2พงศาวดารเอสราเนฮามีเอสเธอร์โยเพลงสดุดีสุภาษิตปัญญาจารย์เพลงโซโลมอนอิสยาห์เยเรมีย์เพลงค่ำครวญเอเซเคียลดาเนียลโอเชยาโยเอลอาโมสโอบาดีโยนามีคานาอุมฮาบากุเสปัญญาฮักไกเสคาริยามาลาคีมัทธิวมาลาโกลูกายอนกิจการโรม1โครินธ์2โครินธ์คาลาเทียเอเฟซัสฟิลิปปีโคโลสี1เทสโซนิกา2เทสโซนิกา1ทิโมธี2ทิโมธีติตัสฟิเลมอนฮิบรูยากอบ1เปโตร2เปโตร1ยอน2ยอน3ยอนยูดาวิบอนขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับท่องทุกวันก่อนมาเปิดพระคำพระเจ้าในการอ่านนะในการเฝ้าเดียวทุกวันเราก็ท่องสารบัญพีไปด้วยนะครับวันนี้มาดูด้วยกันพี่น้องครับข้อคิดหนุนใจจากการใคร่ควรวญพระคำพระเจ้าผมอยากหนุนใจพี่น้องทุกคนนะครับเมื่อพี่น้องมีโอกาสได้อ่านได้ใคร่ควรวญพระวจนะของพระเจ้าเราก็ควรที่นำสิ่งที่ได้รับมาแชร์มาแบ่งปันเรียกว่ายิ่งแจกจ่ายยิ่งมั่งคั่งผมมั่งคั่งในการแจกจ่ายพระคำในทุกวันเพราะผมได้รับทุกวันรับมาจากพระบิดาก็ส่งต่อให้พี่น้องต่อไปพี่น้องครับและพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็นำผมมาอ่านมาศึกษาทุกๆวันก็เลยมีการแบ่งปันนะพระคำพระเจ้าได้ทุกวันเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ไปดูกันพี่น้องครับการดำเนินชีวิตในแต่ละวันนะครับแค่ว่าเราเองจะไม่พบปัญหาใดๆใช่ไหมพี่น้องยิ่งการเข้ามาเป็นคริสเตียนเป็นคนที่มีความเชื่อและวางใจในพระเจ้าเมื่อเราเผชิญกับความยากลำบากและภัยพิบัติขอให้เราหันไปยังพระเจ้าเหมือนพี่น้องเหมือนที่เปโตรใช่ไหมครับตอนแรกก็ไปดูไปฟังนะไม่ได้โฟกัสไปที่พระเยซูคริสต์ตอนที่เขาเดินบนน้ำใช่ไหมพี่น้องตอนนั้นมีทั้งพายุมีทั้งคลื่นมีทั้งเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเลยเดียวเปโตรละสายตานะครับละความสนใจไปที่สิ่งแวดล้อมรอบข้างเหมือนเราที่พยายามโฟกัสไปที่ปัญหาต่างๆมากมายพี่น้องครับทั้งในเรื่องปัญหาสุขภาพร่างกายก็ดีปัญหาในครอบครัวก็ดีแต่วันนี้ก็อยากหนุนใจพี่น้องว่าปัญหามันเกิดขึ้นทุกคนอยู่แล้วพี่น้องครับไม่มีใครในโลกนี้ที่ไม่มีปัญหาแม้แต่พระเยซูคริสต์ก็มีปัญหานะครับเปโตรก็มีปัญหาสาวกทุกคนมีปัญหาด้วยกันทั้งนั้นเราในฐานะเป็นสาวกในยุคของโลกาภิวัตน์ยุคนี้พี่น้องครับเราเองก็ต้องอ่านพระคำพระเจ้าและโฟกัสไปที่พระเจ้าอย่ามีปัญหาเราก็อธิษฐานถึงพระเจ้าหรือระบายความในใจพระเจ้าใช้คำนี้ก็ดีนะพี่น้องเหมือนที่นางฮันนาเธอก็เจอปัญหาหนักทีเดียวเธอเองก็ระบายความในใจกับพระเจ้าทุกครั้งที่เธอตามสามีไปที่เมืองชิโลเธอฉวยโอกาสในการที่เข้าเฝ้าพระเจ้าที่นั่นแล้วก็ระบายความในใจของเธอวันนี้ผมไม่ทราบพี่น้องมีปัญหาอะไรบ้างพี่น้องครับบางครั้งก็ป่วยการที่จะระบายกับมนุษย์มนุษย์ก็คือมนุษย์พี่น้องครับมนุษย์มีขีดจำกัดแต่ถ้าพี่น้องนะครับเข้าเฝ้าพระเจ้าอธิษฐานระบายความในใจกับพระเจ้าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดผมก็มีปัญหาเยอะแยะมากมายเหมือนกันพี่น้องครับผมก็อธิษฐานกับพระเจ้าและมอบทุกอย่างไว้อยู่ในการจัดเตรียมไว้อยู่ในการทรงนำที่มาจากพระเจ้าเป็นการที่ดีสุดพี่น้องครับวันนี้พี่น้องครับถึงแม้เราอาจจะมีปัญหารอบข้างนะพี่น้องครับหรือบางครั้งอาจจะล้มลงในความบาปก็เป็นไปได้เช่นบาปทางความคิดบาปทางคำพูดบาปทางการกระทำพี่น้องครับมันอาจจะทำให้เราพี่น้องครับตกจากระดับบรรคุณล้มลงทำบาปกับพระเจ้าพี่น้องครับพระเจ้าจะทรงนำเราเข้ามาหาพระองค์ด้วยพระกรุณาสิ่งที่อยากหนุนใจพี่น้องคือพระเจ้าเปี่ยมด้วยความรักมั่นคงและพระกรุณาของพระเจ้าพี่น้องครับขอเพียงแต่เราเองถ่อมใจลงยอมรับในความบกพร่องสาภาพความผิดบาปของเรา
ผมหนุนใจพี่น้องเสมอว่าก่อนนอนพี่น้องครับก่อนนอนทุกค่ําคืนเมื่อพี่น้องอ่านพระคัมภีร์ชําระใจเราก็อธิษฐานขอพระเจ้านะครับเคลียร์ใช่พี่น้องเราจะไม่บ่มความบาปไว้ในจิตใจของเราพระคัมภีร์เตือนอย่าบ่มความบาปไว้ในใจผมทุกค่ําคืนพี่น้องครับผมไม่ประมาทก่อนนอนในทุกค่ําคืนนะครับพี่น้องต้องอธิษฐานนะครับบางครั้งก็ระบายความในใจพระเจ้านะครับแล้วอธิษฐานต่อพระเจ้าที่ทรงโปรดเมตตานะครับวันนี้ผมจะผิดหลายเรื่องแต่อย่างไรก็ตามพระเจ้าเปี่ยมด้วยความรักที่มั่นคงและพระกรุณาเราก็เข้าเฝ้าพระเจ้าอธิษฐานสาภาพบาปทุกอย่างต่อพระเจ้าให้ลูกล้มตัวลงนอนในค่ำคืนนี้โดยที่ลูกไม่มีความผิดบาปใดๆในชีวิตของลูกนะครับและไม่พอเพียงนะครับทุกวันนี้เราก็ต้องเตือนซึ่งกันและกันว่าการที่เราจะมีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ก็อยู่ด้วยลมปราณของพระเจ้าพี่น้องคงจำได้นะครับตอนที่พระเจ้าปั้นนะฮะอาดัมด้วยผงคลีดินก็เป็นแค่มนุษย์ดินแต่ยังไม่มีชีวิตขยับอะไรไม่ได้เลยเป็นแค่มนุษย์ดินเท่านั้นเองแต่หลังจากที่พระเจ้าระบายลมปราณของพระองค์อันนี้พี่น้องต้องไปอ่านในปฐมกาลบทที่2ข้อที่6ข้อที่7ประมาณนั้นพี่น้องครับระบายลมปราณนะครับแล้วลมปราณพระเจ้าก็เข้าไปทางรูจมูกที่พระเจ้าทรงปั้นเป็นอาดัมหลังจากนั้นการอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นพี่น้องครับมนุษย์ดินคนหนึ่งก็กลายเป็นมนุษย์ที่มีชีวิตและชีวิตนี้มาจากพระเจ้าชัดเจนนะครับถ้าพี่น้องลองใคร่ครวญดูพี่น้องครับทุกวันนี้การที่ผมยังมีนะครับชีวิตอยู่ทุกวันนี้ยังนั่งอยู่ที่แบ่งปันสอนพระคำพระเจ้าก็เพราะตรงนี้นะครับผมยังมีลมปราณของพระเจ้ายังมีชีวิตโดยพระเจ้าเหมือนที่คนเฒ่าคนแก่ก็พูดว่าเขาสิ้นลมปราณซะแล้วก็คือตายแล้วตายไปแล้วพี่น้องครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่ตายพี่น้องที่ฟังอยู่ก็ยังไม่ตายเรายังมีลมปราณของพระเจ้าพี่น้องครับหายใจเข้าหายใจออกทุกวันนี้โดยการอวยพรที่มาจากพระเจ้านะครับในพระธรรมสดี119ข้อที่71นะครับพี่น้องดูด้วยกันพระธรรมสดี119ข้อที่71กล่าวว่าดีแล้วที่ข้าพงทุกข์ยากเพื่อข้าพงจะเรียนรู้ถึงกฎเกณฑ์ของพระองค์นะครับพระพีสอนเรามองความทุกข์ยากนะเป็นพลังเชิงบวกไม่ใช่พลังเชิงลบพี่น้องครับเมื่อมีความทุกข์ยากเกิดขึ้นพระคัมภีร์ว่าดีแล้วที่ทุกข์ยากเพื่ออะไรครับมีเหตุมีผลนะครับพี่น้องครับเพื่อข้าพระองค์จะเรียนรู้ถึงกฎเกณฑ์ของพระองค์แม้ท่ามกลางที่พี่น้องมีปัญหาทุกวันนี้พี่น้องครับก็ต้องโฟกัสไปที่คำสอนที่อยู่ในพระคัมภีร์มันคริสเตียนเลยต้องอ่านพระคัมภีร์ทุกวันก็เพราะเหตุนี้คริสเตียนเลยต้องสะสมในสิบปัญญาของพระเจ้าเล็งถึงพระชนะในแต่ละวันที่เราได้อ่านพระบิดาบอกให้ภาวนาทั้งกลางวันและกลางคืนให้ตึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนสงสัยไหมครับทำไมพระเจ้าเน้นเรื่องนี้เป็นพิเศษก็พระเจ้าต้องการเรามีสิบปัญญาที่มาจากพระองค์พระเจ้าไม่ต้องการเราใช้ความรอบรู้ตัวเราเองพี่น้องครับยามที่เรามีปัญหานะครับเมื่อเราสนใจในพระคำพระเจ้าและประยุกต์เข้ามาใช้กับปัญหานั้นๆเราทุกคนจะเข้าใจมากขึ้นผมเชื่อเช่นนั้นพี่น้องครับหลายคนมีประสบการณ์ใช่ไหมพี่น้องเมื่ออยู่กับปัญหาและมีพระคำพระเจ้าก็ทำเราเรียนรู้นะถึงพระเจ้าพระเจ้ามากขึ้นบางคนถึงบางอ้อที่แท้เป็นอย่างนี้นี่เองวันนี้ก็หนุนใจพี่น้องหลายท่านนะครับที่ไม่ค่อยอ่านพระคัมภีร์ที่ไม่ค่อยสะสมพระดำรัสพระเจ้าที่ไม่ค่อยนำมาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้พี่น้องต้องกลับใจใหม่พี่น้องครับถ้าวันนี้พี่น้องมีปัญหาเรื่องหนึ่งเรื่องใดพี่น้องครับอธิษฐานขอการทรงนำที่มาจากพระเจ้าให้โดยพบข้อพีข้อใดข้อหนึ่งที่มันตรงประเด็นเลยพี่น้องครับผมมีประสบการณ์ที่กล้าพูดเพราะมีประสบการณ์นะครับก็ขอเล่าอีกครั้งหนึ่งตอนที่ผมมีปัญหาเพื่อนโกงเงินผมไป38,000 บาทจำได้นะเนี่ยเรื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยพี่น้องเรายกคอมพิวเตอร์ไปให้เขาแต่เราก็ถือเป็นเพื่อนกันพี่น้องครับเราก็เป็นมีการเซ็นมอบรับเครื่องอะไรต่างๆครับก็นัดกันว่าปลายเดือนนะครับจะมารับเงินแต่พี่น้องครับเมื่อปลายเดือนเราไปรับเงินเพื่อนเราไม่คิดใช่ไหมครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อนกับโกงเรานะพี่น้องเนี่ยเมื่อผมอ่านเรื่องของโยเซฟคิดไปถึงว่าพี่ชายทั้งหมดเนี่ยจะจับเขาโยนบ่อร้างหรือจับเขาขายไปเป็นทาสในอียิปต์พี่น้องครับใครจะไปคิดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างนะครับอยู่ในการควบคุมที่มาจากพระเจ้าเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อยากหนุนใจพี่น้องทุกคนนะครับสถานการณ์ที่พี่น้องเกิดขึ้นนั้นไม่ได้บังเอิญสักอย่างเดียวแต่อยู่ในการควบคุมดูแลที่มาจากพระเจ้าแล้วก็สวนกระแสเมื่อปัญหาเกิดขึ้นมันปัญหาอยู่ข้างหน้าแล้วก็สวนกระแสคืออธิษฐานขอสิบปัญญาที่มาจากพระเจ้าผ่านพระคำพระองค์ที่เราได้อ่านและสอนเรามากขึ้นขยายความคิดขยายความเข้าใจมากขึ้นพี่น้องครับเราต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณเรามีงานหลายอย่างต้องทำใช่ไหมฮะอย่างวันนี้ถ้าเกิดพี่น้องเปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เมื่อเข้าสู่กระบวนการนะครับพี่น้องก็ต้องเรียนรู้พระคำพระเจ้า
อะไรครับต่อไปพี่น้องก็ต้องเป็นคนที่ต้องออกไปประกาศเป็นพยานนำคนอื่นมาถึงความรอดไม่พอต้องเข้ามามีส่วนรับใช้คริสตจักรท้องถิ่นนะฮะอาสาสมัครเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงฝ่ายวิญญาณเห็นไหมมันจะมีงานที่ต้องเข้ามามีส่วนรับผิดชอบในครอบครัวพระเจ้าเพราะฉะนั้นขณะนี้เวลานี้ถ้าเกิดพี่น้องมีปัญหาขอบคุณพระเจ้าเรียนรู้พระคำพระเจ้าผ่านปัญหาที่เกิดขึ้นสิครับและถ้าเกิดพี่น้องนะได้ข้อคิดดีๆนะครับอยากจะแชร์อยากแบ่งปันนะในท่ามกลางปัญหาที่พี่น้องนะเผชิญอยู่และได้ข้อคิดจากพระเจ้าได้คำสอนได้คำชูใจที่มาจากพระเจ้าพี่น้องก็สามารถที่บันทึกเป็นคำพยานสั้นๆหนุนจิตชูใจซึ่งกันและกันได้นะครับอีกข้อหนึ่งในฟิลิปปีบทที่4ข้อที่6ดูด้วยกันครับพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อที่6กล่าวว่าอย่าทุกร้อนในสิ่งใดเลยแต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการวิงวอนกับการขอบพระคุณนะมีขั้นตอนชัดเจนพี่น้องครับพระพี่บอกว่าอย่าทุกร้อนในสิ่งใดเลยพี่น้องครับเช่นเดียวกันผมมาที่จังหวัดตรังพี่น้องครับตอนแรกก็ไม่รู้จะเอาไงดีนะครับแต่รู้ว่าการกลับมาจังหวัดตรังมาอยู่กับคุณพ่อนะมารีโนเวทบ้านหลังนี้ถึงว่าต้องใช้เวลาประมาณ2เดือนเต็มๆนะที่ต้องเจอปัญหาในเรื่องอุปกรณ์เรื่องช่างอะไรอีกหลายอย่างพี่น้องครับที่มันประดังเข้ามาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพี่น้องครับเมื่อเราอดทนแล้วมองข้ามนะทุกอย่างไปนะพี่น้องครับให้รู้ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นตอนนี้เป็นการควบคุมตามแผนงานที่มาจากพระเจ้าเห็นไหมครับจากบ้านเช่าที่ผมมาดูครั้งแรกเป็นน้องเก่าๆนะข้างบ้านนี่เป็นป่าโทรมเป็นน้องครับติดคลองแต่ตอนนี้ทุกอย่างใหม่หมดเลยพี่น้องครับเหมือนกับสร้างบ้านใหม่หนึ่งหลังคนผ่านไปผ่านมาก็จอดรถมาคุยกันถามว่าทำอะไรที่นี่นะก็โอ้โหมันแปลกไปเลยมันสวยมากจากภาพเดินที่เขาเคยเห็นเป็นร้านซักอบรีดเก่าๆที่นี่กับข้างๆเป็นป่าหญ้าเป็นน้องครับก็เอาผ้าไปตากที่นั่นดูไม่สวยงามแต่ตอนนี้ทุกอย่างดูสวยงามเห็นไหมพี่น้องมันก็ต้องอยู่ในเวลาของพระเจ้าและอยู่ในพิธีการของพระเจ้าซึ่งผมเองก็ไม่คิดมาก่อนว่านะตอนแรกคิดว่าอยู่สุราษฎร์วางแผนว่าจะอยู่กระบี่นะแต่สุดท้ายแต่พี่น้องครับแผนงานดวงความคิดเป็นของผมแต่คำตอบของลิ้นมาจากพระเจ้าเมื่อผมอธิษฐานขอการทรงนำที่มาจากพระเจ้าพระเจ้าก็ตอบคำอธิษฐานแต่ด้วยวิธีการของพระเจ้าด้วยเวลาของพระองค์พี่น้องครับวันนี้พระบิดาอย่าทุกร้อนในสิ่งใดเลยแต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างตอนนี้พี่น้องมีเรื่องอะไรบ้างทูลเลยครับอย่าปากหนักกับพระเจ้าอย่าคิดว่าพระเจ้ารู้แล้วพระเจ้าก็เห็นอยู่ทุกวันพระเจ้าเป็นองค์สัพพัญญูทำไมต้องมาพูดมาบอกมากล่าวอีกใช่ไหมครับพระพีพูดยังไงไปตามนั้นทูลเรื่องความปรารถนาทุกอย่างไม่ใช่บางอย่างนะครับทุกอย่างต่อพระเจ้าพี่น้องครับเราถูกแต่งตั้งในฐานะเป็นปุโรหิตของพระเจ้าจริงๆเราเป็นลูกของพระเจ้าด้วยซ้ำเราก็ควรที่จะพูดกับพระเจ้าบอกกับพระเจ้าในสิ่งที่เราต้องการนะด้วยการอธิษฐานการวิงวอนไม่ใช่ไปตะคอกหรือบังคับพระเจ้าไปตีกรอบพระเจ้าไม่ใช่วิงวอนอธิษฐานด้วยใจที่วิงวอนต่อพระเจ้าและก็จบลงในการขอบคุณพระเจ้าพี่น้องสังเกตคำอธิษฐานที่ผมพิมพ์ทุกวันใช่ไหมครับก็จะมีคำว่าขอบคุณพระองค์ด้วยใช่ไหมถ้าพงไหนอธิษฐานกราบทูลขอต่อพระองค์ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนก็ต้องมีการขอบพระคุณเพราะเราทูลขอต่อพระเจ้าใช่ไหมพี่น้องเราก็ขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับหากเรามองปัญหาในเชิงบวกตามที่พระเจ้าได้ตรัสสอนเราไว้พี่น้องครับทุกอย่างก็จะง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นการมีชีวิตในครอบครัวของสามีภรรยาใช่ไหมครับที่ผมแบ่งปันไปแล้วว่าสามีก็ต้องรักภรรยาของตนภรรยาก็ต้องเชื่อฟังสามีก็พระบีก็พูดถึงเรื่องนี้ชัดเจนแต่ถ้าหากเราสามีไม่รักภรรยาภรรยาเองก็ไม่เชื่อฟังเราโอกาสที่จะมีสันติสุขเกิดขึ้นในครอบครัวเนี่ยก็คงจะยากเห็นไหมพี่น้องสิ่งที่พระเจ้ากำหนดไว้ถ้าเราหันมาอ่านและนำมาประยุกต์ใช้ทุกอย่างมันก็ออกมาดีเป็นที่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าไม่เป็นเรื่องระหว่างเรากับลูกนะพี่น้องในคริสตจักรหรือปัญหามากมายที่มันวุ่นวายพี่น้องครับผ่านสื่อต่างๆที่เราเห็นทั้งในประเทศของเราและต่างประเทศหรือแม้แต่ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งพัฒนาสายพันธุ์มาอยู่ตลอดเวลาและทุกวันนี้ก็ยังมีปัญหาแต่เมื่อเรานะครับก็เรียกว่าปรับตัวปรับใจผ่านพระคำพระเจ้าผ่านคำอธิษฐานนะเมื่อก่อนรู้สึกกลัวไปหมดพี่น้องครับถูกไหมแต่ตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าไม่กลัวละพี่น้องครับแล้วก็อธิษฐานขอการทรงนำที่มาจากพระเจ้าในแต่ละวันที่ปกป้องคุ้มครองในขณะเดียวกันเราเองไม่ประมาทใช่ไหมฮะก็ใส่หน้ากากนะครับ
เข้าบ้านอาบน้ำล้างไม้ล้างมือให้เรียบร้อยนะครับเมื่ออยู่ในกลุ่มที่คนเยอะก็ต้องใส่หน้ากากใช่ไหมครับหรือมีการเว้นระยะห่างนะถ้าเราเชื่อฟังและปฏิบัติตามโอกาสที่จะไปติดเชื้อในและก่อให้เกิดนะปัญหาตามมานั้นก็คงจะยากวันนี้ก็อย่าสนใจเหมือนกันพี่น้องครับไอ้เชื้อบาปมันก็อยู่ใกล้เรามากมันวนเวียนรอบเราจะไปพี่น้องผมเลยจําตอนที่พระเจ้าตรัสสั่งคาอินว่าคาอินบาปมันหมอบรออยู่ที่ประตูเจ้าต้องเอาชนะบาปมันให้ได้พี่น้องครับอํานาจความบาปมันเข้ามาทุกรูปแบบเป็นการล่อลวงมีใจล่อลวงเกิดขึ้นทุกรูปแบบแต่เราสามารถที่เอาชนะอํานาจการล่อลวงหรืออํานาจของความบาปได้ก็ต่อเมื่อเราต้องมีสิทธิปัญญาที่มาจากพระเจ้าใช่ไหมครับเล็งถึงพระชนะที่เราต้องอ่านต้องใช้ในแต่ละวันทุกๆวันพี่น้องครับวันนี้มาดูด้วยกันพี่น้องครับจากสิ่งที่พระเจ้าสอนผมผ่านพระคำพระเจ้านะครับวันนี้มีอีก3ข้อที่น่าสนใจอยู่ในสดี131ข้อที่1ถึง3นะครับข้อนี้เป็นข้อที่เตือนสติผมและเตือนสติพี่น้องด้วยนะครับข้าแต่พระเจ้าจิตใจข้าพระองค์ไม่ได้เห่อเหิมและในตาข้าพระองค์ไม่ได้ยโสข้าพระองค์ไม่ได้ไปยุ่งกับเรื่องใหญ่โตหรือเรื่องอัศจรรย์เกินตัวของข้าพระองค์เอาข้อนี้ก่อนพี่น้องครับทุกอย่างที่เราเห็นมันเป็นเรื่องอัศจรรย์เกินตัวทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องต่างๆนะครับที่พี่น้องสัมผัสด้วยตัวเองทำไมเราต้องปฏิบัติต่อนะครับเรื่องนี้นะครับเข้ามาเพื่อเตือนสติซึ่งกันและกันเพราะคริสเตียนหลายคนเขาเรียกว่าไม่เขาเรียกว่าเคารพนะครับพระชนะในข้อนี้มักจะเข้าไปยุ่งวุ่นวายตลอดเวลาพี่น้องครับเราก็รู้ว่าทุกอย่างอยู่ในการควบคุมดูแลที่มาจากพระเจ้าเป็นเรื่องอัศจรรย์เกินตัวของเราเรามีหน้าที่อธิษฐานนะครับขอต่อพระเจ้าและขอการทรงนำที่มาจากพระเจ้าใช่ไหมครับและมั่นใจว่าเมื่อพระเจ้าทรงนำเมื่อพระเจ้าอวยพรเมื่อพระเจ้าจัดเตรียมเป็นเวลาของพระเจ้าทุกอย่างก็จะเกิดผลและสำเร็จอย่างแน่นอนหลายครั้งที่เราเข้าไปยุ่งวุ่นวายโดยความคิดของเราเองและพอมันไม่เป็นแต่ไปตามความคิดของเราหลายคนรู้สึกห่อเหี่ยวใจท้อแท้และสิ้นหวังแต่วันนี้พี่น้องครับพระเจ้าเตือนเราว่าอะไรครับข้าพระองค์ไม่ได้ไปยุ่งกับเรื่องใหญ่โตหรือเรื่องอัศจรรย์เกินตัวของข้าพระองค์ถ้าวันนี้พี่น้องกำลังยุ่งกับเรื่องใหญ่โตไปยุ่งกับเรื่องอัศจรรย์เกินตัวพี่น้องครับนั่นเท่ากับพี่น้องกำลังล้ำหน้าพระเจ้าไปนะพี่น้องครับพระเจ้ามีเวลาพระองค์พระเจ้ามีวิธีการพระองค์ขอพี่น้องเราเนี่ยรู้จักที่รอคอยพระเจ้าบ้างพี่น้องครับอย่าไวจนเกินไปในเรื่องความคิดและการกระทำนะครับในข้อที่สองแต่ข้าพระองค์ได้สงบใช้คำนี้นะได้สงบและระงับจิตใจด้วยโอ้พี่น้องครับก็พูดถึงการนะบังคับจิตใจตนเองก็อยู่ในผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเมื่อเราดับพระวิญญาณพี่น้องครับโอกาสที่จะบังคับใจตนเองนั้นก็คงจะยากแต่เมื่อเราประกอบไปพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าไม่พอยังมีถ้อยคำพระเจ้านะครับในการที่กลั่นกรองนะทำให้เราสามารถที่เรียนรู้และระมัดระวังนะอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดประมาณนั้นนะครับพี่น้องและเราเองนะครับก็สงบจิตใจลงเหมือนเด็กพระพี่เปรียบเทียบเหมือนกับเด็กที่หย่านมแล้วพี่น้องลองจินตนาการภาพเด็กที่ดูดนมนะครับที่หน้าอกของคุณแม่อุ้มอยู่นะครับเขาดูจนอิ่มแล้วก็หลับไปเลยนะครับภาพนี้ผมเชื่อว่าพี่น้องเคยเห็นจินตนาการได้ผมชอบพระคัมภีร์เนี่ยเวลาพระคัมภีร์สอนเนี่ยพระคัมภีร์จะดึงภาพมาเปรียบเทียบนะผมเองก็เหมือนกันเวลาผมเทศผมสอนบ่อยครั้งที่พี่น้องติดตามใช่ไหมผมก็จะมีคลิปวิดีโอเข้ามาให้พี่น้องได้เห็นได้มีการเปรียบเทียบนะภาพบ้างคลิปวิดีโอบ้างนะครับก็เรียนแบบนะเหมือนที่พระเจ้านะครับได้สอนเราพระองค์จัดสอนพระองค์ก็ดึงภาพเข้ามาเปรียบเทียบนะครับให้เห็นว่าเด็กที่หย่านมแล้วสงบอยู่ในอกมารดาของตนจิตใจของข้าพระองค์สงบอยู่ภายในข้าพระองค์มันเป็นเชิงเปรียบเทียบไปพี่น้องเหมือนอย่างเด็กที่หย่านมแล้วก็ต้องถามตัวเองทุกวันนี้ถ้าเราอธิษฐานเรามีปัญหาเราอธิษฐานกับพระเจ้าถ้าอธิษฐานและใจเราสงบลงพี่น้องมาถูกทางแต่ถ้าอธิษฐานแล้วนะครับยังวาวุ่นใจยังวิตกกังวลพี่น้องครับแสดงว่าไปผิดทางแล้วพี่น้องครับเพราะฉะนั้นวันนี้อยากหนุนใจพี่น้องครับอย่างที่บอกไว้ผมเป็นผู้สอนเป็นผู้เทศผมก็มีปัญหาไม่ใช่น้อยแต่ผมเองต้องไว้วางใจในพระเจ้าอะไรจะเกิดพี่น้องครับก็ต้องเกิดนะถ้าเป็นพระประสงค์พระเจ้าจะอย่างเรื่องที่เกิดขึ้นกับโยบใช่ไหมใครจะไปคิดว่าเรื่องใหญ่โตขนาดนั้นจะเกิดขึ้นกับโยบซึ่งพระเจ้าตัดชมเชยโยบต่อหน้าซาตานด้วยซ้ำถ้าเป็นคริสเตียนผมก็เปรียบว่าเป็นคริสเตียนที่ดีมากนะครับมีวินัยในการตื่นเช้าเฝ้าเดียวใช่ไหมโยบตื่นแต่เช้าแล้วถวายเครื่องบูชาไม่พอโยบยังเป็นแบบอย่างที่ดีอธิษฐานเผื่อลูกๆใช่ไหมพี่น้องแต่ใครจะไปคิดว่าพระเจ้าจะทรงอนุญาตให้ซาตานเข้าโจมตีครอบครัวโยบ
ทุกอย่างที่โยบมีรวมทั้งร่างกายของโยบด้วยเห็นไหมเลยทำให้นึกถึงว่าเราไม่รู้หรอกครับพี่น้องครอบว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างในสถานการณ์นะครับชั่วโมงข้างหน้าวันข้างหน้าแต่ที่เรารู้ทุกวันนี้คือเราต้องสงบนิ่งสงบนิ่งเหมือนเด็กที่อย่างนมแล้วบางครั้งก็ต้องนั่งนิ่งๆลองฝึกดูพี่น้องครับใช่ครับปัญหามันบรุมมาตุ้มแต่พี่น้องลองสงบนิ่งสงบนิ่งกับพระเจ้าอยู่จำเพาะพระพักพระเจ้าเหมือนกับพระเจ้าอยู่ข้างหน้าเรานั่งสงบนิ่งกับพระเจ้าพี่น้องครับผมว่ามันช่วยได้เยอะนะถ้าทุกวันนี้พี่น้องครับใจมันตีรวนไปหมดไม่สงบเลยนะเดี๋ยวโทรหาคนนั้นเดี๋ยวโทรหาคนนี้วุ่นวายใจไปหมดพี่น้องครับให้เป็นเหมือนมารีที่นั่งอยู่ที่เบื้องพระบาทพี่น้องครับอย่าเป็นเหมือนมาราธาเป็นเหมือนมารีที่คอยฟังเหมือนกันบางครั้งเราก็อธิษฐานและสงบนิ่งในพระเจ้าก็มอบไว้กับพระเจ้าจริงๆแล้วดูว่าพระเจ้าจะขับเคลื่อนอย่างไรต่อไปในข้อที่3ก็เตือนว่าอิสราเอลเอ๋ยหรือคริสเตียนเอ๋ยนะครับจงหวังใจในพระเจ้าตั้งแต่การบัดนี้สืบไปเป็นนู่นแหละฮะจนกว่าองค์พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมานู่นเลยพี่น้องครับแต่คำว่านู่นนี่อาจจะใกล้ก็ได้พี่น้องครับเพราะพระบีตัดชัดเจนว่าพระองค์จะมาเหมือนขโมยมาไม่ได้บอกล่วงหน้าอาจจะมาวันนี้ก็เป็นไปได้แต่วันนี้สิ่งที่ผมอยากแบ่งปันพี่น้องก็คืออยากเห็นทุกคนพี่น้องครับสงบนิ่งในพระเจ้ารอคอยพระเจ้าใจที่สงบนิ่งพี่น้องครับคือใจที่มีพระเจ้านะมีการยับยั้งชั่งใจเกิดขึ้นเหตุเพราะเรามีถ้อยคำพระเจ้าดังนั้นเราก็ไม่ควรที่จะไปตระหนกตกใจหรือกังวลใจแต่นักศาสดาที่คริสเตียนไม่น้อยพลาดในเรื่องนี้มักจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวเรื่องอัศจรรย์เกินตัวที่บอกไว้วันนี้ถ้าพี่น้องกำลังเป็นแบบนั้นก็กลับใจใหม่พี่น้องครับพระเจ้ารู้พระเจ้าดูพระเจ้าเห็นทุกอย่างอยู่ในแผนการที่มาจากพระเจ้าใช่ครับเราอยากจะช่วยคนนั้นเราอยากเป็นพ่อในคนนี้พี่น้องครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอธิษฐานนะถ้าพระเจ้าไม่ตัดให้เราทำก็อย่าไปทำใช่ครับบางทีการช่วยเหลือบางครั้งก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนบางคนเนี่ยพอพี่น้องมาเดือดร้อนเรื่องเงินทองนะครับเราก็มีใจเมตตาสงสารเราก็ช่วยเห็นไหมครับพี่น้องแต่พี่น้องเนี่ยบางครั้งเนี่ยผมเคยมีประสบการณ์พระเจ้าไม่ต้องการให้เราช่วยเรื่องเงินทองถึงแม้เขาเดือดร้อนเรื่องเงินทองแต่พระเจ้าเราช่วยเรื่องอะไรครับการหนุนใจต่างหากการท้าทายเขาการนำเขามาอธิษฐานกับพระเจ้าให้เขามีประสบการณ์การช่วยกู้ที่มาจากพระเจ้าพี่น้องครับถ้าเกิดเขามาพูดไม่กี่คำเราก็ใจดีควักเลยพี่น้องครับ 2,000 3,000 นะบางคนให้เยอะกว่านั้นอีกหรือให้ไปแล้วพี่น้องครับอย่างที่บอกไว้ก็ต้องอ่านพระคัมภีร์นะครับพี่น้องว่าเมื่อให้ไปแล้วอย่าคิดว่าจะได้คืนอีกนะหลายคนก็อึดอัดใจช่วยไปแล้วเขาสัญญาว่าจะให้วันนั้นวันนี้นะพอก็บิ้วไม่ให้ก็ไม่สบายใจไอ้จะทวงก็ไม่กล้าทวงบางครั้งบางคนถึงขนาดมาพูดให้ผู้รับใช้เนี่ยช่วยทวงให้ด้วยนะครับประมาณว่าเขาต้องเกรงใจอาจารย์แน่นอนนะครับนี่แหละพันธกันหนามผีจะได้เปรียบตรงนี้ถ้าพี่น้องคิดว่าจะช่วยอธิษฐานและพระเจ้าให้ช่วยเมื่อช่วยไปแล้วอย่าคิดว่าจะได้คืนครับพี่น้องทุกอย่างมอบไปกับพระเจ้าเป็นการดีสุดเพราะนั้นวันนี้ก็อยากหนุนใจพี่น้องครับระงับจิตใจตนเองเหมือนเด็กที่หย่านมแล้วนะทุกคนมีปัญหาด้วยกันทั้งนั้นนะครับให้เรียนแบบองค์พระผู้เป็นเจ้าเรียนแบบองค์พระเยซูคริสต์เหมือนที่อาจารย์เปาโลเองก็อยากจะมีประสบการณ์ก็คือการตั้งอารมณ์ตายพี่น้องนี่นะสงบนิ่งตั้งอารมณ์ตายนะครับในเมื่อพระเจ้าสถิตกับเราในเมื่อพระเจ้าสัญญานะครับทุกอย่างไว้กับเราเราก็ต้องเชื่อวางใจในพระสัญญาของพระเจ้าอย่าลืมว่าเราอยู่โลกนี้เพียงชั่วคราวเท่านั้นอย่าฝังรากอย่างลึกนะครับพี่น้องเราอยู่โลกนี้เพียงชั่วคราวเท่านั้นทุกวันนี้เรากำลังรอคอยการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์เพราะฉะนั้นระหว่างที่เรารอเราต้องอยู่เพื่อพระคริสต์หวังใจว่าการตายจะได้กำไรคือทุกอย่างที่พระเจ้าสัญญาไว้จะเป็นในเรื่องของบำเหน็จพี่น้องครับบำเหน็จของใครของมันใครทำใครได้จะมาแบ่งกันบนนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ถือโอกาสพี่น้องครับที่จะสั่งสมบำเหน็จให้กับตัวเองไว้บนบัญชีสวรรค์นู่น2ต้องมั่นใจว่าพระเจ้าจะประทานมงกุฎแห่งความชอบธรรมให้เราเหมือนที่จับเปาโลได้พูดใช่ไหมครับและมั่นใจในเรื่องของชีวิตนิรันดร์มีโอกาสได้เข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้าตามพระสัญญาของพระองค์ก็หนุนใจพี่น้องครับสงบใจและก็ระวังเรื่องใจที่โลภลวงด้วยนะครับเอาละครับพี่น้องครับก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้ก็หวังใจว่าสิ่งที่แบ่งปันจะเป็นประโยชน์เป็นพระพรกับพี่น้องไม่มากก็น้อยนะครับพระเจ้าบังคับพี่น้องครับสวัสดีครับ